สวัสดีครับคนทำกินชาแนลนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้และอาชีพนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาครีเอทเมนูเครื่องดื่มไว้ประจำร้านให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอีกหนึ่งคลิปนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำซอสนะครับซึ่งเป็นซอสที่ไว้สำหรับในการท็อปปิ้งนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อนะครับเราทำซอสใช้เองนะครับซอสที่ผมจะแนะนำในวันนี้ก็จะเป็นซอสนมชมพูนะครับเราทำใส่ขวดไว้เพื่อที่จะใช้ในการท็อปปิ้งเมนูเหล่านี้นะครับผมเพื่อความง่ายในการใช้แล้วก็เพื่อเป็นสีสันให้กับเมนูในร้านเรานะครับผมสำหรับเครื่องดื่มที่ผมจะใช้ซอสนมชมพูนะครับในการท็อปปิ้งวันนี้ก็จะเป็นนมสดปั่นนะครับเราจะใช้พื้นฐานของนมสดปั่นนะครับแล้วก็เราจะท็อปปิ้งด้วยซอสนมชมพูที่เราทำเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับในขั้นตอนของการทำซอสแล้วก็ขั้นตอนของการทำนมสดปั่นนะครับว่านมสดปั่นท็อปปิ้งด้วยนมชมพูมันจะมีหน้าตาแล้วก็รสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปทำซอสกันก่อนอันดับแรกเลยนะครับผมโอเคไปชมกันเลยครับโอเคครับผมการทำซอสนมชมพูนะฮะผมก็จะเริ่มจากเราจะใช้น้ำประมาณสัก60ถึง70 ml นะครับผมไปตั้งให้เดือดนะฮะโดยใช้ไฟกลางนะครับผมหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะครับผมก็จะเติมครีมเทียมลงไปนะครับครีมเทียมที่ใช้วันนี้ก็จะอยู่ที่10ช้อนโต๊ะนะครับผมก็เราคนแล้วก็เคี่ยวครีมเทียมให้ละลายในน้ำร้อนตรงนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าครีมเทียมมันจะต้องละลายในน้ำร้อนนะฮะเราจะต้องใช้น้ำพอที่จะสามารถละลายครีมเทียมได้นะครับแล้วก็ตั้งไฟกลางนะฮะแล้วก็เคี่ยวคนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ตัวครีมเทียมเนี่ยมันมีความเข้มข้นนะฮะให้น้ำที่ตัวทำละลายครีมเทียมเนี่ยให้มันระเหยออกไปบ้างนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเติมนมข้นหวานนะครับนมข้นหวานเนี่ยผมจะเติมลงไปเนี่ยก็อยู่ที่100 ml นะครับในช่วงที่เราเติมนมข้นหวานนี่คือผมจะปิดไฟแล้วนะฮะคือตอนนี้คือผมจะปิดเตาแก๊สแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็ปิดแก๊สแล้วนะฮะแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้ครีมเทียมแล้วก็นมข้นหวานผสมกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเดินไฟกลางอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเคี่ยวให้ตัวนมข้นหวานแล้วก็ครีมเทียมเนี่ยนะครับผสมกันอีกรอบแล้วก็เพื่อให้มันมีความเหนียวหนืดมากขึ้นนะครับก็เมื่อเราเช็คได้ที่แล้วนะครับว่าครีมเทียมแล้วก็นมข้นหวานเข้ากันแล้วก็มีความเหนียวเข้มข้นมากขึ้นนะฮะก็ปิดไฟนะครับแล้วก็เติมน้ำเฮลส์บูบอยนะครับน้ำแดงเราเนี่ยกินสละนี่นะครับน้ำแดงที่ผมจะใช้ก็อยู่ที่45หรือว่า40 ml แล้วแต่นะครับก็เติมลงไปเพื่อให้เกิดกลิ่นแล้วก็รสหวานเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นวิธีการแล้วก็แนวทางของผมเองนะครับผมเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมลองทำตามดูหรือว่าลองปรับลดเพิ่มส่วนผสมได้ตามต้องการนะครับเพราะว่าการทำซอสที่จะเอาไว้ใช้ในเมนูวันนี้นะครับผมส่วนมากผมก็จะเอาไว้ใช้ในเมนูที่เป็นเมนูปั่นทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นนมเย็นปั่นหรือว่านมชมพูปั่นนี่นะครับหรือว่านมสดปั่นนะครับแล้วก็นมสดคาราเมลปั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยซอสนมชมพูนะครับครับผมหลังจากที่เราเคี่ยวส่วนผสมทุกอย่างนะครับจนมันมีความเหนียวหนืดแล้วฮะแล้วก็ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะฮะให้มันเย็นนะครับเพื่อให้เกิดความเหนียวมากขึ้นนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้คืออุณหภูมิก็จะอุณหภูมิของซอสก็จะเท่ากับอุณหภูมิห้องแล้วนะครับก็เทใส่ขวดนะครับเป็นซอสเป็นขวดบีบก็ได้ครับเพื่อเก็บไว้ใช้นะครับผมเมนูที่ผมจะท็อปปิ้งด้วยซอสนมชมพูวันนี้ก็จะเป็นนมสดปั่นนะครับแล้วก็ราดด้วยซอสนมชมพูนะครับก็รสชาติก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆนมชมพูปั่นนะครับผมนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นการทำนมสดปั่นก่อนอันดับแรกเลยนะครับน
มสดปั่นนะครับส่วนผสมก็จะมีนมสดฟัชเชอไรส์นะครับ60 ml นะครับผมแล้วก็นมข้นจืดนะครับนมข้นจืดที่ใช้ก็จะเป็น60 ml เช่นกันนะครับเนื่องจากแก้วที่ใช้วันนี้นะฮะแก้วเสิร์ฟผมจะใช้เป็นแก้ว22ออนนะครับการทำนมสดปั่นนี้ไม่ยากนะส่วนผสมง่ายๆนะครับแล้วก็ส่วนผสมต่อมาก็จะเป็นนมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนี้ผมจะใช้แค่40 ml พอครับเพราะว่าความหวานที่เหลือเราจะได้จากซอสนมชมพูที่เราทำเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับเราจะปั่นส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากันนะครับแล้วก็ราดด้วยซอสนมชมพูนะครับผมต่อจากนั้นผมจะใช้แก้วเสิร์ฟ22ออนนะครับแล้วก็ตักน้ำแข็งให้ปูนแก้วนะครับแล้วก็เอาไปปั่นรวมกับส่วนผสมที่เป็นนมสดของเราเมื่อสักครู่นี้ที่เราปรุงเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะเพื่อที่จะได้เป็นเมนูนมสดปั่นนะครับหลังจากปั่นละเอียดแล้วเราก็เทลงไปในแก้วพร้อมเสิร์ฟนะครับผมก็จะเป็นการทำเมนูนมสดธรรมดาทั่วไปนะครับแต่วันนี้เราจะท็อปปิ้งด้วยซอสนมชมพูแค่นั้นเองรสชาติของเมนูที่ได้ในวันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับนมชมพูปั่นเลยนะครับเพราะว่ารสชาติแล้วก็กลิ่นที่เราท็อปปิ้งลงไปด้านบนเนี่ยมันจะค่อยๆซึมลงไปที่ส่วนผสมที่เป็นนมสดปั่นที่เราปั่นเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับต่อจากนั้นนะครับผมก็จะราดด้วยซอสนมชมพูนะครับจะเรียกว่าเป็นนมชมพูปั่นก็ได้นะครับจะเรียกว่าเป็นนมสดปั่นก็ได้นะครับคือเราเอาส่วนผสมความว่านมชมพูแล้วก็นมสดเนี่ยแบ่งไว้เป็น2ส่วนนะครับแล้วให้รสชาติมันผสมกันทีหลังเราไม่ได้ผสมกลิ่นแล้วก็รสชาติเลยทีเดียวนะครับผมซอสนมชมพูก็สามารถที่จะท็อปปิ้งบนนมชมพูปั่นโดยตรงเลยก็ได้หรือว่านมสดคาราเมลอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะอะแดปต์หรือว่าจะปรับใช้กันไปนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับการทำซอสนมชมพูไว้ใช้เองนะครับแล้วก็การทำนมสดปั่นนะฮะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยซอสนมชมพูนะครับผมผมก็ทำให้เป็นแนวทางนะฮะเพื่อนๆก็ลองปรับลดเพิ่มส่วนผสมดูนะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องคนทำกินด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ